เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับสู่เพจ Neo Rushan Esports นะครับในวันนี้เราจะพูดถึงตำแหน่งจังเกิลกันนะครับว่าทำไมตำแหน่งจังเกิลเป็นตำแหน่งที่คนเล่นมากที่สุดงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับตำแหน่งจังเกิลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าตำแหน่งป่าโดยตำแหน่งนี้จัดว่าเป็นตำแหน่งหลักของทีมเลยก็ว่าได้และผู้เล่นให้ความสำคัญกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่ว่าให้ความสำคัญจนต้องหยิบมา5คนเลยนะทำไมตำแหน่งจังเกิลถึงได้มีคนเล่นเยอะที่สุดล่ะเพราะมันเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนชอบเพราะมันบู๊มันดีเพราะเป็นตำแหน่งที่พลิกไฟได้โดยเฉพาะคนที่ชอบใช้นิ้วเนี่ยมันมือแน่นอนและสามารถเอาไว้แบกคนอื่นได้ด้วยแต่บางทีตำแหน่งอื่นก็สามารถแบกป่าได้เหมือนกันนะและการที่จะเล่นเป็นตำแหน่งจังเกิลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากและมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเล่นตำแหน่งนี้เพราะนอกจากคุณจะต้องฟาร์มป่าแล้วคุณจะต้องเก็บออบเจคทีฟให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณด้วยเช่นอบิสซาลดราก้อนดัสเรเยอร์รวมถึงทาวเวอร์และการเดินเกมเพื่อไปแก๊งกับคนอื่นๆภายในทีมได้ให้ไวที่สุดเพราะการเข้าไฟท์ถ้าตำแหน่งจังเกิลไม่อยู่ช่วยทำดาเมจแล้วก็ทีมของคุณมีสิทธิ์แพ้ในไฟนั้นได้เลยและแน่นอนว่าคนที่เล่นเป็นตำแหน่งจังเกิลจะรู้หน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีแต่ก็อย่าเข้าป่านานเกินไปล่ะเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมของคุณก็สงสัยหรอกว่าคุณเข้าป่าไปขุดสมบัติหรือไงนอกจากตำแหน่งจังเกิลจะสามารถแบกทีมได้แล้วมันยังเป็นตำแหน่งที่โดนด่าเยอะมากที่สุดเพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมดเช่นเพื่อนของคุณโดนฆ่าก็จะโดนบ่นว่าเฮ้ยทำไมป่าไม่มาช่วยวะหรือกำลังฟาร์มป่าปกติเพื่อนในทีมก็บอกว่าฟาร์มทั้งวันเลยและถ้าไม่ฟาร์มกูจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของส่วนคนที่ชอบเล่นป่าห้าวๆนี่อันนี้มันน่าโดนจริงๆนะถึงจะโดนด่าเพื่อนในทีมกดดันยังไงแต่ถ้าคุณเล่นป่าแล้วพาทีมชนะนั่นแหละครับคุณชนะใจตัวเองและยังสามารถเอาชนะใจเพื่อนร่วมทีมของคุณได้อีกด้วยเว้นแต่มันจะด่าเราจะลูกบวชนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมฝากกดติดตามเพจ Neo Rushan Esports กันด้วยนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากได้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Neo Rushan Esports กันได้เลยครับสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามสินค้าได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับ